กล้วยบัวชีขนมไทยโบราณสูตรนี้เนื้อกล้วยไม่เละนะคะรสชาติไม่ฝาดหวานมันอร่อยลงตัวเลยค่ะเราลองมาชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดูเนื้อกล้วยก่อนนะคะยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยนะคะไม่เละเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเราจะมาทำกล้วยบวชชีโดยใช้กล้วยน้ำว้าสุกทำยังไงที่จะไม่ให้กล้วยเละมาดูวิธีทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยที่มาละโมคิทเช่นนะคะวันนี้จะชวนมาทำขนมกล้วยบวชชีในสูตรที่ใช้กล้วยสุกนะคะเราจะทำไม่ให้กล้วยเละจะมีเคล็ดลับยังไงบ้างเรามาดูวัตถุดิบหลักกันก่อนนะคะใช้กล้วยสุก1หวีนะคะกะทิกล่องค่ะกิโลละ65บาทนะคะน้ำตาลทรายขาวกิโลละ22บาทโซดาไบคาร์โบเนตค่ะจะมีหลายราคาด้วยกันนะคะมีตั้งแต่10กว่าบาทจนถึง 4-50 บาทนะคะแล้วแต่ยี่ห้อให้เราเลือกใช้ค่ะใบเตย 4-5 ใบล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมามัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนกันนะคะส่วนผสมนี้จะเป็นส่วนที่เราจะใช้ทำในวันนี้นะคะกล้วยน้ำว้าสุก1หวีค่ะใบเตยมัดนะคะกะทิค่ะน้ำเปล่าน้ำตาลทรายเกลือป่นโซดาไบคาร์บอเนตเดี๋ยวเราจะนำกล้วยไปปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นกล้วยนะคะลูกหนึ่งหั่นเป็น4ชิ้นนะคะหั่นกล้วยเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำโซดาไบคาร์บอเนตมาใส่เลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะได้เวลาแล้วนะคะตักกล้วยออกมานะคะนำไปล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงนะคะเปิดน้ำล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่ตะแกรงที่มีรูกรองน้ำออกให้หมดนะคะเตรียมกระทะเลยนะคะใส่กะทิลงไปเลยค่ะน้ำเปล่านะคะน้ำตาลทรายเกลือป่นคนให้น้ำตาลและเกลือละลายนะคะใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะนำไปตั้งไฟนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางนะคะเ
ตั้งไว้จนกว่ากะทิจะเดือดนะคะให้กะทิเดือดได้ที่แล้วค่อยใส่กล้วยนะคะใส่กล้วยเลยค่ะตั้งให้เดือดอีกรอบนึงนะคะคนเป็นระยะก็พอนะคะไม่ต้องคนตลอดค่ะรอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะรอให้กะทิเดือดเข้าเนื้อกล้วยเดือดให้ทั่วกันทั้งกระทะก่อนนะคะตอนนี้ขนมของเราก็เดือดทั่วทั้งกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวจะปิดแก๊สเลยค่ะจะไม่เคี่ยวนานนะคะเพราะจะทำให้กะทิแตกมันเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะกล้วยบวชชีของเราในวันนี้เนื้อกะทิจะขาวนะคะน่ารับประทานมากเลยได้กลิ่นหอมของใบเตยเนื้อกล้วยไม่ฝาดนะคะเพราะเราใช้กล้วยที่สุกแล้วเนื้อกล้วยไม่เละเลยนะคะหวานมันกำลังดีเลยค่ะตักเสิร์ฟเลยนะคะทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเราลองมาชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดูเนื้อกล้วยก่อนนะคะยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยนะคะไม่เละเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะรสชาติหวานมันกลมกล่อมอร่อยลงตัวเลยนะคะลองทำกันดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมกล้วยบวชชีทำได้ไม่ยากเลยนะคะจะทำทานในครัวเรือนหรือว่าทำจำหน่ายก็ได้เลยค่ะสูตรนี้เนื้อกล้วยไม่เละนะคะถึงแม้ว่าจะใช้กล้วยสุกการใช้กล้วยสุกก็ดีนะคะเพราะว่ารสชาติเขาไม่ฝาดแถมมันได้รสชาติที่หวานมันอร่อยกลมกล่อมลงตัวลองทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาละโมคิเช่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ